สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่เป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับเป็นการคำนวณดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็นะครับดาวการเงินดาวโชคลาภนะครับเป็นหลักวิชาที่อยู่ในหมวดของโหราศาสตร์ไทยนะครับเพราะว่าดาวเจ้าฤกษ์นี่เป็นวิชาการให้ฤกษ์แล้วก็ดาวการเงินและดาวโชคลาภก็จะเป็นเรื่องของจักรราศีนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่28พฤศจิกายนแรม2ค่ำเดือน12เลิกบนเป็นภูมิปาโลเลิกล่างเป็นเทสาตีนะครับดีถีเป็นราภะก็เลิกดีทั้งเลิกบนเลิกล่างเลยนะครับเทสาตีก็หมายถึงเลิกข้ามท้องถิ่นนะครับเหมาะแก่การลงทุนต่างถิ่นต่างแดนนะครับโดยเฉพาะการลงทุนเกี่ยวกับออนไลน์เหมาะมากเลยที่สำคัญดีถีเป็นราภะด้วยราภะหมายถึงโชคลาภนะครับการเสี่ยงโชคก็นะครับจะมีโชคลาภนะครับวันนี้ยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกท่านมีกำไรได้ค่ากับข้าวกันเยอะๆนะครับก่อนที่เราจะไปดูดาวประจำวันนี้เราไปดูผลงานของเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานผมให้รูด2กับรูด6นะครับ2เป็นดาวเจ้าฤกษ์6เป็นราภะโชคลาภนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบนออก1 6 2นะครับออกแบบนี้เราได้2เด้งนะครับให้รูด2รูด6ออก6 2เราได้2เด้งข้างล่างออก4 0เปิดตัวมาได้2เด้งแบบนี้เนี่ยมีโอกาสได้กำไรสูงมากเลยนะเหลืออีก3หน่อยนะครับไปดูหน่อยที่เหลือกันครับฮานอยพิเศษ3ตัวบน031 2ตัวล่าง58นะเข้าเลขการเงินฮานอยปกติ757นะครับเข้าเลข5การเงินอีกแล้วนะครับแล้วก็03ฮานอย VIP นะครับข้างบน080ข้างล่างออก86เข้าหุ้นรูด6นะครับถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยเข้า2หลุด2นะครับได้2เสีย2แต่เราได้2เด้งที่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับ62นะก็ได้กำไรนิดหน่อยอย่างที่ผมบอกไปเทคนิคเราเนี่ยถ้าเรารูด2ตัวเรามีลุ้น4หน่อยเข้า2หลุด2เต็มที่เราก็จะเสียนิดหน่อยนะครับขาดทุนนิดหน่อยผมยังไม่เคยหลุดทั้ง4หน่อยเลยนะครับเข้า4หน่อยเนี่ยเข้าบ่อยนะครับโดยเฉพาะเข้า2เด้งเนี่ยเข้าทุกวันเมื่อวานก็มี2เด้งนะครับวันนี้ก็เข้าที่ฮานอยเฉพาะกิจ2เด้งอีกโอกาสที่เราได้1เด้งเนี่ยนะครับมีถึง 70-80% 2เด้งก็ 50-60% 3เด้งเนี่ยก็จะลดลงหน่อยนะครับเหลือประมาณสัก 30% และ4เด้งนี่ก็เหลือประมาณสัก 10% จะยากนิดนึงแต่ก็เกิดขึ้นได้นะครับนั้นการลูดเนี่ยเรามีโอกาสถูกตั้งแต่1เด้งสูงสุดถึง4เด้งแต่ถ้าเราลงทุนแบบเลขเจาะนะครับเรามีโอกาสถูกเต็มที่เลยนะได้แค่2เด้งก็คือบนกับล่างเลขเจาะมีโอกาสเข้าในคู่เดียวฉะนั้นคือคู่ข้างล่างกับคู่ข้างบนนะครับลองปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนดูนะครับผมจะย้ำทุกวันเราจะย้ำไปเรื่อยๆท่านผู้ชมลงทุนแล้วผมก็อยากให้ได้มีกำไรนะครับฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราเลือกวิธีการบางอย่างเราอย่าไปฝืนนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเปอร์เซ็นต์เราถูกยากเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติในการลงทุนเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเราเล่นเพื่อความสนุกสนานเราเล่นเพื่อขำๆเรารู้ตัวว่าเราสู้ไม่ได้หรอกแต่เราก็นะครับอยากจะลองเสี่ยง นะครับพี่เขาบอกนะครับก็รู้ว่าเสี่ยงก็อยากต้องลองแต่จริงๆนั้นไม่ใช่เรามีโอกาสเรามีทางเลือกนะครับเราเลือกได้ครับที่เราจะลงทุนนะครับแบบลูดเนี่ยเรามีโอกาสลูดไปถึง19ประตูนะดักไว้แล้วเมื่อก่อนผมให้ลูดตัวเดียวเพราะว่ามองแล้วว่าอยากให้มีกำไรเยอะแต่ตอนนี้ที่จะดีเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเราถูกเราได้แน่ๆ
แต่ได้น้อยหน่อยย่อมดีกว่าที่เราไม่ค่อยมีโอกาสจะถูกเลยถึงจะให้ได้เยอะยังไงแต่เราไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ไงครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับลองเปลี่ยนเทคนิควิธีนี้เอาไปปรับเปลี่ยนการลงทุนดูรูดไปเลยครับ2ตัวขอให้มีเลข2ตัวที่เรารูดมาเนี่ยเรามีกำไรแน่นอนครับลองเชื่อแล้วลองลงทุนดูนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเข้า2หน่อยหลุด2หน่อยมี2เด้งถ้าเรารูด2ตัวเนี่ยเราก็นะครับบางคนได้นิดหน่อยถ้าติดลบก็ติดลบนิดหน่อยครับเราเสียน้อยนะครับเขาเรียกว่าความเสี่ยงเนี่ยเราประกันความเสี่ยงไว้แล้วเสียก็ขอให้เสียน้อยๆแต่ถ้าได้เนี่ยได้น้อยไม่เป็นไรแต่ได้บ่อยได้ทุกหน่อยและได้ทุกวันอย่างเงี้ยได้น้อยผมก็เอานะเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวมันก็เยอะแต่ถ้าเสียทุกวันน่ะผมไม่เอานะพอเสียทุกวันเดี๋ยวก็กลายเป็นเสียเยอะนะครับเน้นทุกวันนะครับให้ท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วเนี่ยจะได้ลองใช้เทคนิคนี้ไปลงทุนแล้วเราก็หวังจะได้กำไรกันนะครับเราได้กำไรแล้วเราก็จะได้มีเงินเพิ่มตอนนี้เราไม่ต้องการใช้เงินออกไปนะเราต้องการจะเพิ่มเงินเข้ามาในกระเป๋าเรามาดูเลขของวันนี้กันนะครับนี่ผมบอกไปนะครับเลิกเป็นเทสาตีนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอังคารเลข3นะครับดาวอังคารเลข3เมื่อวานเลข3ก็มาฮานอยพิเศษกลับมาฮานอยปกติดีครับเพราะว่ามันดาวที่จะมาวันนี้เนี่ยเมื่อวานก็ต้องเขาเรียกว่าแพมๆไม่เห็นละนะครับฉะนั้นดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอังคารเลข3ดาวการเงินจะเป็นดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวพระราหูเลข8หุ้นรอบโลกวันนี้ยังมีคึกคักคับคั่งเหมือนเดิมนะครับเปิดมา9ในการ30นาทีที่หุ้นนิกเกอิเช้าแล้วก็ไปต่อด้วยจีนเช้าแล้วก็หางเสงยาวไปเลยนะจนถึงฮานอย VIP เลยนะครับหุ้นรอบโลกเราเน้นรูด3นะครับกับรูด5รูด3กับรูด5นะครับเมื่อวานทั้ง5ทั้ง8มาฉะนั้นผมว่าวันนี้ต้องมีแน่นอนนะ3 5 8เนี่ยนะครับรูด3รูด5นะครับเจาะ3 4 3 5 3 8 3ตัวนะครับ3 4 5กับ3 4 8ฮานอยนะครับลุยไปเลย5ฮานอยวันนี้เลิกข้ามท้องถิ่นออนไลน์ตั้งแต่ฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาดฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับรูด58นะครับ8เป็นเทพแห่งโชคลาภ5เป็นนะครับเลขแห่งความสำเร็จวันนี้เราจะสำเร็จเรื่องโชคลาภการลงทุนออนไลน์เลิกข้ามท้องถิ่นนะครับรูด2ตัวนะครับฮานอยนะครับรูด5กับรูด8เจาะนะครับ5 3 5 4 5 8สามตัว534538นะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยนะครับผังวันอังคารที่นะครับ28พฤศจิกาแล้วนะครับโอ้เหลืออีก3วันลอตเตอรี่ก็จะออกแล้วนะครับเนี่ยได้ลุ้นได้ลุ้นละใกล้แล้วครับฮานอยพิเศษนะครับอาจารย์โอวิษณุให้เด่น1รอง6เจาะ16 56 12 69ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น5รอง3เจาะ52 33 38แล้วก็31ฮานอย VIP นะครับอาจารย์โอให้เด่น7รอง0เจาะ02 75 77แล้วก็08นะครับครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุกับอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสมาชิกที่ยังไม่มีโชคมีลาภนะครับกระจกนะครับอย่างน้อย2บานเอาไปเป็นตัวช่วยนะครับติดหน้าบ้านนะครับดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคติดหน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องการเงินบางคนมีโชคนะครับแต่ได้มาก็หมดไปนะมีเรื่องต้องใช้เงินเข้ามือขวาออกมือซ้ายฉะนั้นเราก็ต้องไปติดหน้าห้องน้ำด้วยนะครับเงินออกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เข้ามาอีกออกไปหาเพื่อนมาเยอะๆนะครับเข้ามือขวาแล้วก็เข้ามือซ้ายอีกเพราะเราติดหน้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำเป็นเรื่องของการเงินการเงินจะได้โฟแล้วก็จะได้ไหลเข้าบ้านเรา
นะครับเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับบางคนทำงานเป็นเดือนบอกจะเข้าทุกวันยังไงก็ลงดูรายวันนี่แหละครับเป็นงานตอนนี้เราเอาเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมไปก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เช่าอย่างน้อยอีก3บานนะครับติดที่ห้องครัวงานการงานจะได้ฉลุยแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะๆนะครับงานคือเงินเงินคืองานนะครับเรื่องความรักก็ไปติดที่หน้าห้องนอนนะครับแต่ถ้าใครมีเสาหรือต้นไม้หน้าบ้านต้องติดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเสาอยู่โดดๆเดียวๆแบบนี้นะครับมันจะมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาเรื่องของความทุกข์นะครับบางคนเขาก็นะครับกลัวว่าเสาหน้าบ้านก็จะเดี๋ยวเกิดเหตุไม่ค่อยดีเราก็เอาพระราหูนะครับกระจกแปดเหลี่ยมไปติดที่เสาครับคู่มิตรกัน7-8แก้เคล็ดนิดเดียวเองเอาเพื่อนเอามิตรเนี่ยนะครับกระจกแปดเหลี่ยมตัวแทนพระราหูเนี่ยไปติดคู่กับพระเสาเลข7ก็จะเป็น7-8นะครับก็ถ้าหน้าบ้านไม่มีเสาหรือไม่มีต้นไม้ก็ติดเสาในบ้านก็ได้นะครับที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของเราแล้วก็ยังเสริมสร้างเรื่องของการที่เราจะมีฐานะหรือการเงินการงานที่มั่นคงมั่นคั่งด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกระจกนะครับพระราหูแล้วก็ตอนนี้ใกล้สิ้นเดือนจะถึงเดือนธันวาอย่างที่ผมบอกแล้วปีใหม่ก็เผยแป๊บเดียวก็จะถึงปีใหม่แต่ก่อนถึงปีใหม่ต้องเดือนธันวาส่งท้ายปีกันก่อนนะครับผมก็ตั้งใจที่อยากจะให้โชคให้ลาภนะครับกับสมาชิกในกลุ่มไลน์ทุกๆท่านเลยจะได้มีเงินไปเที่ยวปีใหม่แล้วก็ไปต่างจังหวัดกันเขากลุ่มรายวันนะครับกับกลุ่มรัฐบาลผมมีทีเด็ดแล้วก็มีนะครับตัวเลขมัดนะครับเน้นๆให้ท่านผู้ชมในกลุ่มไลน์เพื่อที่จะได้มีโชคมีลาภกันนะครับแล้วก็เราจะได้เข้ามาดูตัวเลขแล้วก็เข้ามาฟังข้อมูลที่ผมจะเสริมเพิ่มให้เรื่องของยามนะครับที่น่าลงทุนเพื่อจะนะครับเป็นตัวกันกรองคัดกรองว่าเราจะลงทุนช่วงไหนดีช่วงไหนที่ยามไม่ดีเราก็ไม่ถึงต้องหยุดก็ได้ครับแต่ลงทุนน้อยหน่อยลงทุนแค่พอได้ลุ้นแต่ถ้าช่วงไหนเป็นยามที่ดีก็ลงทุนมากหน่อยเวลาถูกมาเนี่ยเราก็จะได้กำไรเยอะแล้วช่วงไหนไม่ดีเราก็ไปลงทุนน้อยเขาเรียกว่าสลับนะครับแล้วก็มีเลเวลมีรู้จักการลงน้ำหนักเบาลงน้ำหนักที่มันเน้นแล้วก็มันหนักมีหนักมีเบานะครับคนที่ลงทุนด้วยความฉลาดนะครับฝากไปด้วยนะครับเข้ากลุ่มรายวันหรือว่าเข้ากลุ่มรัฐบาลก็ติดต่อที่ call center ได้เลยนะครับก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับที่ผมจะมาสรุปตัวเลขผลของเมื่อวานแล้วก็ให้ตัวเลขของวันนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้พูดคุยแนะนำกันตอนนี้ผมมาจัดรายการทุกวันแล้วนะครับเพราะว่าต้องกลับมาเน้นหน่อยช่วงนี้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกท่านก็อาจจะต้องหารายได้เสริมรายได้เพิ่มกันถ้าคิดจะมาลงทุนเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็มีหลักวิชาการการวิเคราะห์ตัวเลขที่แม่นยำมาช่วยเสริมกันนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับคลิปเมื่อวานเกือบ 3,000 วิวนะครับก็ชมกันเยอะขึ้นนะครับก็เข้ามาชมกันทุกวันนะครับอย่างน้อยก็มาหาดูข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกันแล้วก็นำไปลงทุนกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามด้วยตอนนี้มีคนนะครับก็ดูเพิ่มขึ้นกดติดตามเพิ่มขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ